สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของธรรมสักกชาเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเปิดสถานีขึ้นมาในเวลาตีห้าก็จะพบกับรายการธรรมารับอรุณค่ะเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2560ค่ะเป็นวันพระหรือวันธรรมสวนาด้วยนะคะถือเป็นฤกษ์ดีมากๆทีเดียววันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน3ค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเราก็ทราบนะคะว่าตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะขอเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้เรียกว่าเป็นความพิเศษมากเลยเพราะว่าเราออกอากาศสดนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ห้องส่งของเราทางถนนวิภาวดีรังสิตค่ะก็ถือเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มาออกอากาศสดในวันนี้นะคะพามากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันก่อนนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคงต้องขออนุญาตเกินก่อนนะเจ้าค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่เราออกอากาศสดเนี่ยถือเป็นเรียกว่าฤกษ์ดีมากๆเลยเป็นครั้งแรกของโยมนะเจ้าค่ะจะบอกว่ารับราชการมาจนเกษียณไป37ปีกว่านี้ไม่เคยมาทำรายการสดตอนเช้านะเจ้าค่ะทำเทสทั้งหมดนะเจ้าค่ะทีนี้ที่พิเศษของเราวันนี้ที่จะต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะได้รับทราบกันก็คือว่าเราออกอากาศในรายการวันนี้เนี่ยนอกจากออกทางสถานีที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเราก็ยังเรียกว่าไลฟ์ทาง Facebook ด้วยนะเจ้าค่ะก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าสำหรับท่านที่มี Facebook ก็เปิดเลยนะเจ้าค่ะอยากจะเห็นหน้าท่าตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่าแม้มาเทศทุกวันเลย6เดือน6ปีแล้วนะเจ้าค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นอยากเห็นมาหน้าตาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ซึ่งเป็นองค์ปาทุประจำรายการเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็เปิดไปที่Facebook Fanpage นะเจ้าค่ะก็คือเพียวธรรมะถูกไหมคะ P U R E D H A N M A ลายด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ Facebook นี่จะเป็นการถ่ายทอดสดเจ้าค่ะแล้วก็จะมีที่ YouTube Channel เพียวธรรมะวิดีโอเจ้าค่ะส่วนช่องทางที่ท่านผู้ชมทางออนไลน์หรือท่านผู้ฟังทางวิทยุสามารถจะติดต่อกับเราทั้งสองคนได้สดๆเลยเนี่ยก็มีสองช่องทางเจ้าค่ะคือช่องทางFacebook Fanpage นี่แหละเราจะส่งเป็นอินบ็อกซ์เป็นเมสเซจข้อความมาได้หรือผ่านทางไลน์เราก็จะมีไลน์แอดไลน์แอดที่ว่าเกี่ยวธรรมะเหมือนกันแอดเกี่ยวธรรมะเจ้าค่ะถือเป็นเจ้าค่ะถือเป็นรายการพิเศษของเราวันนี้นะคะก็ขอเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษมากจริงๆเพราะทุกทีเนี่ยจะเป็นการถามที่เราคำถามแห้งนะเจ้าค่ะก็คือเราบันทึกรายการล่วงหน้าแต่วันนี้เนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะมีน้องๆทีมงานน้องจ๊อบทรงพลนะเจ้าค่ะกับทีมงานหลายๆคนมากเลยในห้องส่งเราเนี่ยที่จะรับโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังแล้วก็ถามสดกันในรายการเลยนะเจ้าค่ะหมายเลข026908586ย้ำอีกทีนะคะท่านผู้ฟังคะ026908565 026908565ก็ถามกันมาได้เลยนับตั้งแต่บัดนี้น้องจอบทรงพลแล้วก็ทีมงานก็รอรับอยู่นะเจ้าคะทีนี้ก่อนที่จะได้มีคำถามเข้ามานั้นเนี่ยโยมก็อยากจะขออนุญาตที่จะเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันนี้ที่เราออกอากาศสดเพราะพระอาจารย์เดินทางมาจากอุดรธานีมาจากวัดป่าดอยแห่งโศกนะเจ้าค่ะใช่เพราะเราจะจัดรายการพิเศษของเราก็เป็นการพบพี่น้องประชาชนหรือว่าญาติธรรมแฟนรายการธรรมารับรุ่นของเราที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ห้อง203นะเจ้าค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนในวันนี้นะเจ้าค่ะลงทะเบียนกันตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเริ่มรายการกันในเวลาบ่ายโมงก่อนอื่นก็ก่อนที่จะมีคำถามเข้ามานะเจ้าคะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งถึงเรื่องหลังที่ว่าทำไมปีนี้ที่เป็นการพบแล้วก็จะแจกซีดีอะไรต่างๆเนี่ยพระอาจารย์ถึงเลือกเรื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้เขามาเข้าใจในเรื่องของจิตมโนวิญญาณด้วยอริยสัจสี่เจ้าคะมีมันเลยเจ้าคะอันนี้มันเกิดเนื่องจากว่าที่เรา
ทุกๆปีเราก็จะพบกันสักครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเราบันทึกเสียงมาในรอบปีก็จะทำซีดีเอาซีดีแจกบางคนไม่สะดวกมารับทางไปรษณีย์ก็มารับตัวต่อตัวเราเน้นมาพบกันแล้วทำไมก็ฟังธรรมกันทีนี้มันเกี่ยวเนื่องกับคำถามที่ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังส่งคำถามเกี่ยวกับถามเรื่องจิตถามเรื่องใจถามเรื่องวิญญาณถามเรื่องสัญญาหลายอย่างพอตอบคนนี้ไปในอีก 2-3 สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์อีกคนหนึ่งก็ถามมาอีกเรื่องเดียวกันเขาตอบไปอีกอีกสักเดือน2เดือนอีกคนหนึ่งก็ถามอีกเรื่องเดียวกันเขาเลยคิดว่าโอ้ท่านผู้ฟังนี่ยังไม่เข้าใจเต็มที่ในเรื่องจิตมโนวิญญาณก็ปีนี้ก็เลยคิดว่างั้นเราจะบรรยายเรื่องนี้แล้วทีนี้ไหนๆเดินทางลงมาลงวันที่เนี่ยมันก็จะมาลงตัววันที่25กุมภาคือวันนี้เนี่ยในช่วงบ่ายไหนๆลงมาแล้วบางคราวเราก็มาลองจัดสดกันดูนั่นก็คือในวันนี้เราก็มาอุ่นเครื่องกันดูเตรียมการสำหรับว่าในตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นห้องประชุม306ห้องประชุมชั้น3ห้องเป็นออดิทอเรียมของเขาห้องประชุม306รับคนได้ประมาณ 3-400 คนแล้วก็เราจะมีจัดงานในตอนบ่ายวันนี้ก็เลยมีการทดลองอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของอาตมาเหมือนกันที่จัดสดแล้วปกติก็จะกับคุณเจนใจเนี่ยจะบันทึกเสียงกันคุณเจนใจก็อยู่ที่บ้านอาตมาก็อยู่ที่วัดแล้วก็เชื่อมสกายกันคนละจังหวัดนะครับคนละที่กันเลยแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตตัดต่อนั่นนี่อะไรต่างแล้วก็ค่อยส่งมาออกอากาศแต่วันนี้เรามีรายการสดแล้วก็เลยคิดว่าจะมาพูดเรื่องนี้เจ้าค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็สายแรกเนี่ยก็จะเป็นของคุณวรรณาแล้วเจ้าค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชของเราเนี่ยจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเจ้าค่ะก็ขออนุญาตพระอาจารย์ได้ตัดเสียงคุณวรรณาเข้ามาเลยนะคะขอเชิญคุณวรรณาได้กราบน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะกราบน้ำสการค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะสาธุค่ะถือเป็นบารมีและเป็นบุญมากค่ะวันนี้ที่ได้อยู่กับผู้สุขสุดกับพระอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะที่ได้เมตตาเนี่ยมีข้อข้องใจถามเกี่ยวกับเวลาเรานั่งภาวนานะคะคือพระอาจารย์จะบอกว่าให้พูดแล้วพุทโธใช่ไหมคะแต่เนี่ยเคยเจอในพุทธวจนะนะคะมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่พระองค์ท่านตรัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ถ้าดิฉันจะนั่งภาวนาคำนี้ได้ไหมคะลักษณะของคำอาจารย์บอลลักษณะของคำที่เราจะใช้ในการภาวนาคำว่าภาวนาก่อนคุณวรรณาคือหมายถึงการพัฒนาจิตเราจะพัฒนาจิตได้กระบวนการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือการตั้งสติการตั้งสติเราจะตั้งสติได้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ได้เป็นระดับขั้นนะภาวนาคือการพัฒนาจิตใช่ไหมเราจะพัฒนาจิตได้คุณต้องมีสติจะตั้งสติได้เครื่องมือพระพุทธเจ้าให้ไว้10อย่าง1ใน10อย่างนั้นคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอย่างบทสวดที่เราอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยพุทโธเนี่ยก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งเป็นคุณธรรมของท่านเพราะเราจะเอาคำนี้มาตั้งไว้ในใจได้หรือจะเอาธรรมะอื่นธรรมานุสตินี่ก็เป็น1ใน10ข้ออนุสติเนี่ยมี10อย่างนะ1คือพุทธานุสติ2คือธรรมานุสติที่ว่าธรรมานุสติคือธรรมะทั้งหมดเลยธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในตังมะมะอย่างที่คุณบรรณาพูดเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสมมุติภาษาไทยภาษาบาลีได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ไปในทางอกุศลถ้าจิตของเรามันแล่นไปในทางคิดเบียดเบียนเขาเล่นไปในทางคิดแบบไม่ดีอันนี้คือเราไม่ควรให้จิตเราไปทางนั้นแล้วทำไงต้องสร้างสติเอาไว้แล้วทำไงคิดถึงบทแห่งธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วนอกจากว่านี้เป็นธรรมานุสติแล้วนะโบนัสที่สองที่คุณวรรณาจากโคราชจะได้นี่ก็คือว่าจะเป็นการที่คลายความห่วงได้ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะกำลังเพิ่งบวชได้7วันนั่งเงยหน้าเอ็นหลังอยู่ง่วงเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยมาให้หนึ่งในวิธีการแก้ง่วงก็คือเอามาท่องไว้ในใจเราธรรมะหมดใดอย่างคำว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมาท่องไว้เลยอันนี้จะเป็นอุบายในการแก้ง่วงได้อันนี้สามารถทำได้ไม่มีปัญหาค่ะแล้วมีไม่เพียงแค่ขออนุญาตนะคะคือโดยมากเนี่ย
โยมเนี่ยเป็นชาวไร่อ่ะนะคะโอกาสจะนั่งนานๆมันไม่ค่อยมีไงคะแต่ว่าโยมจะท่องอันนี้ขนาดเดินไปทำนั่งทำนี่ตลอดเวลาทั้งวันเลยโยมจะท่องไว้ในตัวของโยมเสมอเมื่อก่อนนะโยมท่องพุทโธนะคะทีนี้พอมาเจอพุทธวจนะพระสูตรนี้เข้าเอ๊ะมันดีนะมันท่องได้ทั้งบาลีก็ภาษาไทยซึ่งมันทำแล้วมีความรู้สึกสบายอะค่ะเดินไปเราก็ท่องไปเดินไปคุยกับเพื่อนกว่าจะถึงกับเพื่อนเราก็ต้องไปนั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของยันเราแต่ใจว่าสั่งท่านทุกวันเลยนะคะประเทศไทยทุกวันเลยไม่ได้ขาดแค่วันหนึ่งว่ามันจะมีโอกาสคุยกับพระคุณท่านไหมก็เลยวันนี้เจอก็ขอบพระคุณนะคะที่สอนให้กระจ่างและอันคิดว่าอันนี้ดิฉันจะปฏิบัติไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องจะเดินอยู่พระพุทธบาทจะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่ในอิริยาบถใดเราทำได้ถ้าเวลาไหนที่เรามีจิตอยู่มีใจอยู่อันนี้คือเราทำภาวนาได้คือมันเป็นข้ออ้างของความขี้เกียจภาวนาที่ว่าโอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนั่นแล้วเดี๋ยวไว้ทำทีหลังอันนี้เป็นข้ออ้างของกิเลสเราอย่าไปฟังจิตนั้นแต่ใดที่เรายังมีจิตอยู่มีใจอยู่สติอยู่เนี่ยเราพูดกับใครอยู่เข้าห้องน้ำอยู่กินข้าวอยู่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเอายังทำได้ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้อาจจะถือว่าถูกทางแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกทางแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมนาที่สัตโทมาเจ้าค่ะกำลังจะบอกคุณมนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าเนื่องจากวันนี้เราออกอากาศสดแล้วก็รายการของเราก็มีเพียง30นาทีดังนั้นก็อยากจะให้มีท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรถามเข้ามาเยอะๆเลยสาย2มาแล้วเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นของคุณกัลยาภรณ์นะเจ้าค่ะจากสระแก้วเจ้าค่ะถามมาบอกว่าการถวายดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยจะบาปหรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะต่อสายเข้ามาได้เลยคุณกัลยาภรณ์คุณกัลยาภรณ์ได้ยินนะคะค่ะเชิญเลยค่ะคืออธิษฐานไว้แล้วค่ะว่าจะถวายดอกไม้ในวันมาวันสำคัญนะคะทีนี้ว่ามาอยู่ในสวนบางทีดอกไม้สดไม่มีถวายดอกไม้ประดิษฐ์เนี้ยคุณแก่ก็บอกว่าบาปเนี้ยจะบาปไหมเจ้าคะลักษณะของการบูชาเราไล่มาตามพุทธพจน์ก่อนนะคุณกัลยาภรณ์เพราะว่าในธรรมะในนี้พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะไว้เราก็เอาตามที่ท่านว่าถ้าบอกว่าการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเอาเริ่มตรงนี้ก่อนการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งบูชาคนที่ควรบูชาบูชาสิ่งที่ควรบูชานี่เป็นมงคลดังนั้นการบูชาเนี่ยดีอยู่แล้วทีนี้การบูชามีกี่รูปแบบเราก็ต้องมาแยกลงไปในรายละเอียดหนึ่งด้วยอามิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของข้าวของหรือสองด้วยปฏิบัติบูชานี่จะแยกกันอย่างนี้นะอามิสบูชาคุณจะบูชาด้วยข้าวของเช่นเขาจะเอาข้าวของธูปเทียนของที่กินได้ของที่กินไม่ได้ของที่มีชีวิตของที่ไม่มีชีวิตของที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันก็ต้องแยกลงไปในส่วนของการบูชาด้วยสิ่งที่เป็นอามิสใช่ไหมซึ่งในกรณีนี้ที่คำถามที่คุณปริยาพรถามเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้เนี่ยมันจะมาตกส่วนนี้เรียกว่าส่วนที่เป็นอามิสบูชาแต่ทีนี้ถ้าอันนี้เคยมีตรรกะการเปรียบเทียบของพระเจ้าพิมพิสารนะถ้ามาจะไม่ติดเรื่องพิมพิสารท่านเปรียบเทียบว่าจะเอาของไปบูชาพระพุทธเจ้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะเอาของที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเราคิดอย่างนี้เราก็เอาของที่มีชีวิตดีกว่าเขาคิดว่าอย่างนี้นะนี่คือไม่ใช่พุทธวจนะแต่ว่าเป็นตรรกะของพระเจ้าพิมพิสารและในของที่มีชีวิตเนี่ยเอาเดรัจฉานหรือเอามนุษย์เดรัจฉานไม่ดีเอามนุษย์ดีกว่าเราจะไล่ไปเอาอะไรที่มันจะดีๆเนี่ยจะเป็นมอบเป็นของขวัญให้กันเป็นอามิสบูชาเป็นสินน้ำใจให้กันเนี่ยเราก็จะไล่ไปตามนี้ทีนี้สิ่งที่ดีกว่าอามิสบูชาที่พระพุทธเจ้ายกย่องเป็นพุทธพจน์ด้วยคือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเช่นว่าเราจะด่าลูกก็ไม่ด่ามันแล้วกันอย่างเงี้ยโอ้นี่เป็นบุญเราจะด่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามเพื่อนบ้านเราทำไมมันทำไม่ดีแล้วเราจะไปคิดจึ๊กมันอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องคือเราก็แข่งไม่ตายเขานี่คือเป็นการปฏิบัติบูชาดีมากๆเลยซึ่งมันต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณกัลยาภรณ์ที่ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดอกไม้ประดิษฐ์นะมาต้องการให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายและคุณกัลยาภรณ์ด้วยเนี่ยพิจารณาดูว่าการบูชามีสองรูปแบบอามิสนะกับไม่ใช่อามิสเราจะทำอามิสอย่าไปว่าเขาเลยทำเถอะไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันเราต้องรู้ด้วยว่านิพพานิสคือการปฏิบัติบูชาดีกว่านะนี่ต้องทำไว้ในใจแล้วเราจะทำในรูปแบบไหนที่เราเหมาะสมสะดวกก็ทำเถอะไม่มีปัญหาใช่ปะ
ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะฟังมา3ปีแล้วเป็นการรายการมา3ปีนะคะสำหรับคุณกัลยาพรขอบคุณมากค่ะก็มีสาย3นะคะท่านเจ้าค่ะเวลาเราผ่านไปแล้ว14นาทีดังนั้นต้องเร่งนิดนึงก็เป็นคุณแม่บุญโฮมเจ้าค่ะจากจังหวัดยโสธรนะเจ้าค่ะก็ขอเชิญคุณแม่บุญโฮมได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณแม่บุญโฮมค่ะอยากจะกราบนมัสการเรียนถามเจ้าค่ะเรื่องคำข้าวที่ดีที่ฟังเมื่อวานนี้เจ้าค่ะก็คือมีคำข้าวแล้วก็มีผัดสะเจตนามโนเซตอะไรนะมโนสังเกตนาเจตนาอาหารโอ้คุณแม่บุญโฮมนี่ฟังมากี่ปีแล้วโอ้ฟังพระสูตรแรงจ่าด้วยนะท่านผู้ฟังทางรายการธรรมราบรุนต่างๆเนี่ยอาตมาบังคับเลยนะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยต้องฟังพระสูตรแล้วอาตมาก็จะเอาพระสูตรมาให้ฟังแล้วตามเรตติ้งนะคุณใจในความนิยมในเว็บไซต์เนี่ยพบว่าคนแบบไม่ค่อยฟังพระสูตรคือถ้าเปรียบเทียบกับวันเสาร์ที่คุณใจเนี่ยเสาร์ที่นี่จะได้รับความนิยมฟังบ่อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับพระสูตรแต่คุณแม่บุญโฮมนี่ฟังพระสูตรนี่เยี่ยมมากเลยคำถามที่จริงก็คือว่าในพระสูตรที่เมื่อวานเรามาพูดให้กันฟังจริงๆแล้วเป็นคำของท่านพระสารีบุตรแต่เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นลำดับขั้นและมีจุดหนึ่งที่ในพระสูตรนี้ได้พูดถึงอาหารคือคำข้าวพูดถึงอาหารสี่อย่างว่ามีอะไรเป็นปัจจัยหนึ่งในนั้นคืออาหารคือคำข้าวอาหารคือผัสสะอาหารคือมโนสังเจตนาและอาหารคือวิญญาณมีสี่อย่างที่คุณแม่บุญโฮมถามมาที่นี้คำข้าวนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรอื่นไม่ใช่พระสูตรนี้ที่พูดถึงว่าคำข้าวเนี่ยหยาบก็มีละเอียดก็มีคือข้าวที่เรากินนี่แหละจะเป็นผลไม้ข้าวอาหารทั่วประเทศน้ำแกงกับข้าวอะไรต่างๆคือที่เรากินเข้าไปที่เรากินเข้าไปตรงนี้มันมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดความยึดถือได้เลยได้นี่คือเรื่องของคำข้าวตรงนี้นะเจียมปังคุณแม่บุญโฮมเข้าใจไหมคะจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่บุญโฮมค่ะโอเคตอบไปได้ค่ะก็คุณแม่บุญโฮมสายหลุดไปแล้วนะคะก็มาถึงท่านถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาก็ถามมาจากจังหวัดสงขลารู้สึกเราจะกระจายจังหวัดนะเจ้าค่ะจากภาคอีสานตอนนี้มาทางสงขลาคือทางใต้ทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเจ้าค่ะก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ใครจะว่าไม่มีแฟนรับฟังนิยมไม่เชื่อนะเจ้าค่ะมีคนรับฟังเยอะมากเลยคุณปรีชาค่ะจะถามมาคำถามของคุณปรีชามีอะไรก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เลยค่ะเชิญค่ะคุณปรีชาค่ะนมัสการพระพุทธเจ้าครับคุณปรีชาเชิญค่ะผมสงสัยว่าสัตว์ที่มีชีวิตเล็กๆเป็นแบคทีเรียหรือว่าพวกเชื้อโรคจุลินทรีย์หนึ่งถ้าไปทำข้าวที่จะไปถึงข้อที่หนึ่งหรือไม่ครับศีลในตัวบทที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ไล่ไปนิดหนึ่งศีลเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติเรามีปกติอย่างไรนี่คือศีลแล้วที่ได้ตรัสไว้ชัดเจนคือปานาติปาตาอันนี้คิดว่าพ่อปีชานี่คงจะท่องได้นะปานาติปาตาเวรมณีเวลาพระไปไหนเราก็ใช้สมาทานศีลอย่างนี้นะปานาติปาตานี่มาจากศัพท์หมายถึงว่าปราณคือสัตว์มีชีวิตที่มีปราณนี่หมายถึงลมหายใจปราณเนี่ยหมายถึงลมหายใจนะฉะนั้นเราเอาหมายถึงสัตว์ที่มีลมหายใจไม่ว่าจะหายใจด้วยปอดเปียกเช่นปลาเป็นต้นหรือปอดแห้งแบบมนุษย์แบบเสือแบบช้างพวกนี้เป็นปอดแห้งก็จะมีปอดสองแบบปอดเปียกปอดแห้งปอดเปียกก็คือเหงือกนั่นแหละพวกปลาหายใจเหมือนกันปอดแห้งก็มนุษย์นี่แหละไม่ว่าจะหายใจถ้ามีหายใจถือว่าผิดแต่ถ้าไม่หายใจนะคือเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่ได้หายใจด้วยลมหายใจเนี่ยลองคิดดูถึงภาคการปฏิบัติอยากให้คุณปีชาและท่านผู้ฟังทั้งหลายลองพิจารณาดูสมมติว่าเรากินข้าวเข้าไปนะขอโทษนะแล้วเราถ่ายอุจจาระออกมาปึ๋งเนี่ยแล้วคุณกดชักโครกลงไปใช่ไหมมันจุลินทรีย์อะไรต่างๆมันตายไปเพียบเลยนะนี่เราจะเป็นบาปไหมเนี่ยคุณหายใจเข้าหายใจออกพวกจุลินทรีย์ผ่านเข้าไปทางจมูกติดอยู่ที่บริเวณทำความสะอาดร่างกายมันก็ตายไปนี่เราเป็นบาปหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพวกนักบวชประเภทเนี้ยที่แบบโหแบบระวังมากเลยอะไรเล็กๆนี่จะไม่เหยียบไม่ได้เลยก็ต้องมีไม้อันนึงมาตัดไปหน้าก่อนที่เขาจะเดินไปมันเกินไปแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะการสุดโต่งข้างหนึ่งนี่คือสุดโต่งที่เรียกว่า
อะไรก็ทำไม่ได้เลยคุณจะเดินไปไหนกลัวเหยียบเชื้อโรคตายอ้าวนี่มันอะไรกันจะนั่งคุณต้องเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดต้องขอโทษเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดมันก็ตายไปแล้วอย่างนี้นะเราจะแบบไปหลายอย่างมากนี่คือจุดตรงข้างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันจุดตรงอีกข้างหนึ่งคือแบบฆ่าหมดเลยฆ่าแบบไม่อั้นอยากฆ่าก็ฆ่าไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรไปทั่วมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วกลางๆคืออะไรกลางๆนี้ทีนี้เริ่มจากศีลมัชฌิมาปฏิปทาคือการที่เอาที่มีลมปราณเราไม่ฆ่าเจ้าค่ะแต่ทีนี้แล้วถ้าไม่ได้เจตนาล่ะมันก็ต้องมีเจตนาด้วยเพราะฉะนั้นเจตนาในการไม่ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญสิ่งที่ว่าเป็นปกติในการตั้งไว้ซึ่งเจตนาในการที่จะไม่ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปแต่ประเด็นตรงนี้ในคำถามของคุณปริชาจากสงขลาว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้ที่มันไม่ได้มีลมหายใจหรือเราไม่ได้ตั้งใจเราอยู่ในสังสารวัฏมันธรรมดาที่บางทีมันต้องมีแต่ว่าเจตนาเราตั้งไว้อย่างไรและเราจะไม่สุดตรงทั้งสองข้างล่ะแต่เราให้ดำเนินชีวิตเราไปได้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ผิดศีลศีลเนี่ยไม่ผิดแล้วนะแต่คุณอยู่ในสังสารวัฏมันเป็นธรรมดาที่แบบจะผิดเปลี่ยนกันบ้างมีอยู่ใช่ค่ะเจ้าบ่ก็คุณก็นมัสการครับสาธุก็เป็นคำถามที่คุณปีชาถามมานะเจ้าค่ะยังมีคำถามถัดไปแต่โยมอยากจะขอบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เพิ่งจะเปิดมารับฟังนั้นเนี่ยจะได้โทรมาเรียนถามได้นะเจ้าค่ะ02-690-8565ค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังเดี๋ยวมีเราออกอากาศทาง YouTube ด้วยและ Facebook ด้วยแต่ทาง YouTube เนี่ยก็มีผู้ดูไลฟ์อยู่22คน Facebook ก็37คนประมาณแล้วก็มีคำถามออนไลน์เนี่ยส่งเข้ามาคือคำถามไม่ว่าจะมาจากทางออนไลน์หรือว่าจากท่านผู้ฟังต่างๆก็ตามถ้าสมมติวันนี้อาจจะตอบไม่หมดเพราะว่าจะมีเวลา30นาทีเท่านั้นเองที่ว่าจะต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องอะไรต่างๆบางสิ่งก็เลยทำใหรายการเราต้องจบที่30นาทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมาพูดคุยตอบในทางรายการในตอนต่อไปดูใจนะวันนี้เราตอบทางสายโทรศัพท์นะเจ้าคะเพราะว่าทางไลน์นี่ก็หรือว่าทาง Facebook ก็อาจจะมีสำนักเข้ามาอยู่เจ้าค่ะก็ท่านถัดไปนี่ชาวกรุงเทพโทรมาแล้วเจ้าค่ะไม่ยอมนะเจ้าค่ะเพราะว่าแหมคนต่างจังหวัดถามกันเยอะเหลือเกินดังนั้นขอกรุงเทพมหานครคุณณรงค์ศักดิ์ได้กลับน้ำสการเรียนถามมาเจ้าค่ะแล้วก็ท่านถัดไปก็รอสายอยู่นะเจ้าค่ะจากสมุทรสงครามเจ้าค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณณรงค์ศักดิ์เลยค่ะทีนี้เรามีคำถามจากทางออนไลน์มาถามกันก่อนนะเจ้าค่ะทางออนไลน์ก็จะมีคุณเอ๋คุณเอ๋ส่งถามมาทางไลน์คุณเอ๋ส่งถามมาทางไลน์ถามว่าสมองเป็นที่เก็บสะสมข้อมูลจากจิตใช่หรือไม่สมองเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรเจ้าค่ะสมองเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรเดี๋ยวคำถามนี้เราจะมาตอบกันเดี๋ยวขอโฟนอินจากคำถามจากทางบ้านก่อนคุณสุขเจ้าค่ะพรเมื่อสักครู่คุณณรงค์ศักดิ์ฝากคำถามไว้ฝากคำถามไว้บอกว่าสำหรับคำถามของคุณณรงค์ศักดิ์นะคะขอน้องๆให้ดูนิดนึงสติกับปัญญาต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะอาจารย์ต้องกระชับนิดนึงเพราะเราเหลืออยู่ประมาณ8นาทีเจ้าค่ะสติกับปัญญาเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นมรรคเหมือนกันสติก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคสติกับปัญญาต่างกันอย่างไรที่เหมือนก็มีนะคือเป็นมรรคที่ต่างกันก็มีก็คือว่าสติเนี่ยเป็นการระลึกได้คำนี้หมายความว่าเป็นการระลึกได้แต่คนที่ระลึกได้บางทียังไม่มีปัญญายังไม่เห็นการที่จะจับกิเลสได้จะไม่เห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นสติก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญญาใช่แต่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ทำให้เกิดปัญญาก็ได้แต่จะต่างกันในลักษณะนี้ค่ะค่ะทีนี้กลับมาที่คำถามจากทางออนไลน์นะของคุณเอ๋ถามมาทางไลน์อันนี้ที่เกี่ยวกับว่าสมองกับจิตเนี่ยต่างกันอย่างไรค่ะสมองนี่เป็นส่วนของร่างกายคุณใจสมองนี่เป็นส่วนของร่างกายเป็นรูปเป็นแบบธาตุสี่ค่ะจิตเนี่ยเป็นนามเป็นแบบไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนซึ่งร่างกายที่หมายถึงกายของเรากับจิตที่หมายถึงส่วนที่เป็นนามมันต้องอาศัยกันอยู่อาศัยกันอยู่มีพระพุทธที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนามรูปแต่พระมีวิญญาณจึงมีนามรูปมีวิญญาณจึงมีนามรูปซึ่งมันก็จะเป็นการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถามว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรคือมันล็อกกันอยู่ด้วยอำนาจของกรรมด้วยอำนาจของความยึดถือทำให้จิตเนี่ยก็ใช้สมองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะจดคำพูดในการที่จะคิดวิเคราะห์ต่างๆแต่เนี่ยต้องมาจากจิตแล้วใช้สมองเป็นเครื่องมือในคำพูดอะไรต่างๆเจ้าค่ะเหมือนเป็นชแนลนะเจ้าค่ะใช่เป็นช่องทางเจ้าค่ะ
ทีนี้ก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังสมุทรสงครามนะคะมหาสารคามมหาสารคามสมุทรสงครามเจ้าค่ะก็คนก่อนหน้านี้ตกลงนี่นะคะก็จะเป็นของคุณหนูจากมหาสารคามนะคะก็ขอเชิญเลยค่ะคุณหนูคะเป็นเชิญถามพระอาจารย์ได้เลยค่ะครับกราบนมัสการครับท่านพระอาจารย์อ๋อคุณตาหนูอ่ะครับผมท่านหนูมาสารคามตาหนูตาหนู67ตั้งแต่ปีจนเริ่มฟังนะครับเป็น67ได้70ปีนะครับฟังทุกวันไม่เคยขาดนะครับหนูครับผมคุณตาถามเลยค่ะก็ผมเมื่อวันที่25มกราคมผมไปที่วัดหาพระอาจารย์แต่ไม่เจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ให้พระอาจารย์อยู่ที่วัดที่ท่านมาต้อนรับอย่างดีเลยครับแล้วก็ท่านให้หนังสือมาธรรมะจากชมพูทวีปเล่มหนึ่งเล่มใหญ่อ่านดีมากแล้วก็มีอีกเล่มเล็กเล่มหนึ่งแล้วอยู่ด้านหลังของหนังสือเล่มเล็กมันจะมีชื่อหนังสือแล้วหนังสือเล่มนั้นบอกว่าฆราวาสชั้นดีอยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์อธิบายเรื่องฆราวาสชั้นดีเนี่ยผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยผมพอจะไปใกล้ชิดฆราวาสชั้นดีบ้างถึงนิดหนึ่งนะครับนี่คือปัญหาครับกล่าวนมัสการครับเชิญไปครับผมฆราวาสชั้นดีก่อนมันจะมีหลายแง่มุมเอากว้างๆจากกว้างๆต้องมีคุณสมบัติ4อย่างในความเป็นอุบาสกบาสิกาอันหนึ่งคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า2คุณมีศรัทธาในพระธรรม3คุณมีศรัทธาในพระสงฆ์และ4คุณมีศีลคุณมี4ข้อเนี้ยนี่คือกว้างๆศีล5เนี่ยธรรมดาเนี่ยนะสังโฆพุทโธธัมโม4อย่างนี้เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีที่จะไปถึงกระแสเราก็เรียนคารวะชีวิตของเราไปแล้วก็สุดท้ายเราจะไปถึงนิพพานได้ทีนี้ถ้าเราเจาะลงไปในรายละเอียดมันมีกว้างๆถ้าเราเจาะลงไปในรายละเอียดเช่นแล้วเราจะใช้จ่ายเงินยังไงบางคนมีศีลอยู่แต่ก็ยังแบบการพนันนิดนึงยังหวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะลงไปในรายละเอียดคุณใช้จ่ายเงินยังไงสองแล้วคุณพูดกับพ่อแม่คุณยังไงคุณเกี่ยวเนื่องกันกับลูกคุณเกี่ยวเนื่องกับที่ต่างๆอะไรเพราะจะมีเรื่องของที่ทั้งครบมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการคบมิตรพวกนี้จะเป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปฉะนั้นแต่กว้างๆนะกว้างๆคร่าวๆตรงนี้ก็คือว่าเฮ้ยเราต้องมีศีลกับมีพุทโธธัมโมสังโฆนะเป็นที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าสอนว่าไงเราค่อยๆศึกษาทำให้มันละเอียดลงไปแต่อย่าเลยนั่งสมณะทำบุญในเขตบุญอันนี้เราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในทางเป็นชั้นดีแล้วคุณตาหนูลองคิดดูถ้าสมมติว่าโลกของเราเนี่ยทุกคนรักษาศีลได้หมดนะคดีความในศาลเนี่ยจะไม่มีมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วที่ว่าพระเจ้าประเสริฐนิโกศลตัดสินคดีความเนี่ยบางคนแบบขอโทษนะคือตอแหลแล้วนั่นได้นะโกหกแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้รู้ทั้งรู้ว่าโกหกแต่ว่าทำไมยังทำเพราะถูกบีบบังคับด้วยกามแล้วถามว่าเขาเป็นเชลเลอร์เหรอเขากะโกหกซึ่งงานมันไม่ถูกเพราะถ้าเราไม่โกหกเรารักษาศีลได้ยกนิ้วให้เลยดีมากเจ็บบ้างคุณตาหนูคงสบายใจแล้วเป็นคารวะชั้นดีนะเจ้าค่ะใช่ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะจากอุตรดิตถ์เจ้าค่ะคุณคำแก้วเจ้าค่ะอันนี้ฝากคำถามไว้คำถามไว้บอกว่าการทำวัดเช้าเย็นเนี้ยได้กุศลมากน้อยแค่ไหนเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเจ้าค่ะไปฟังธรรมตอนเช้าตอนเย็นอยู่เรื่อยเจ้าค่ะแต่ทีนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยการประชุมการที่จะไปพบเจอเนี่ยไม่มีคือไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งฐานทำไงทั้งพระก็มานัดมาคุยมาประชุมกันอย่างห่างสุดก็ทุก15วันแล้วเช้าเย็นที่ไปเคยไปฟังธรรมทำไงก็เลยจึงมีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีปฏิบัติกุศลบายนี่นะว่าไหนๆคุณมาประชุมกันแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่ตอนนี้เรามาประชุมกันเราจะพูดอะไรก็สาธยายทำแต่ก็จึงเป็นการทำวัดเช้าวัดเย็นก็คือการสวดมนต์นั่นเองสวดมนต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เข้าใจหลักการนิดนึงนะคือหมายว่าอย่าไปติดยึดกับกระบวนการพิธีการมากจนนั้นว่าฉันจะต้องทำหรือฉันจะไม่ต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำถ้าทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าขั้นตอนของมันเป็นงี้เราก็ดูหลักการผลทำได้ก็ทำดีทำไม่ได้ก็ให้รู้ถึงหลักการผลนี้เราต้องมีธรรมะในใจเนาะทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับจิตมโนวิญญาณนะแต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะนี่คำถามจากทางท่านผู้ฟังหมดแล้วก็คือมีอยู่แต่ว่าจริงๆแต่ว่าเวลาหมดแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าโยมคิดว่าเจ้าของรายการข่าวยามเช้านี่บอกว่าไหนๆพระอาจารย์ได้เมตตามาออกอากาศสดนี่ก็จะ
ดับเตือนได้นิดหน่อยนะคะดังนั้นอยากสุดท้ายนี่อยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สรุปให้ฟังว่าบ่ายวันนี้ที่เราจะเชิญท่านผู้ฟังไปที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ห้อง306ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นพระอาจารย์จะเมตตาเตรียมอะไรไว้ให้บ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะในภิกษุรูปหนึ่งคุณจะใจในสมัยพุทธกาลเจ้าค่ะที่ว่าพระสังฆรคิตตะเจ้าค่ะสังฆรคิตตะแต่ท่านมีน้องชายน้องชายก็มีลูกลูกเนี่ยก็เอามาบวชลูกเนี่ยก็ตั้งชื่อเหมือนพี่ชายชื่อสังฆรคิตตะเหมือนกันลูกเนี่ยก็มาบวชแล้วก็มาอยู่กับท่านปรากฏว่าท่านพระสังฆรคิตตะเนี่ยก็เป็นพระอุปัชฌาย์ลูกหลานเนี่ยนะที่มาบวชด้วยเนี่ยก็ชื่อสังฆรคิตตะเหมือนกันก็เป็นลูกศิษย์ใช่ป่ะแล้วก็ท่านไปอยู่ต่างจังหวัดกลับมาลูกศิษย์เนี่ยก็เลยเอาผ้าถวายท่านบอกท่านมีครบแล้วไม่เอาพระนี่ก็เลยน้อยใจพระสังฆรคิตตะเนี่ยจิตใจนะน้อยใจน้อยใจมีความทุกข์นี่ก็เลยทำข้อวัดอุปชาอยู่วิถีงานพัดอยู่เนี่ยในขณะที่น้อยใจคิดเรื่องไปคิดเหมือนเราฝันกลางวันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคิดถึงว่าถ้าฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันจะศึกเสือแล้วจะมีเมียมีเมียแล้วก็จะมีลูกมีลูกแล้วก็จะพาลูกมากราบท่านก็ลูกก็ตั้งชื่อท่านนั่นแหละเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีปัญหานั่นนี่เราก็เลยแบบพัดเนี่ยก็ไปโดนหัวของพระอุปชาโป๊ะเขาให้พระอุปชาก็เลยนี่อะไรทำไมเรานั่งอยู่เฉยมีความผิดใจทำไมมาตีเราก็เลยไปตรวจจิตของพระสังฆาธิการผมว่าเอาคิดเรื่องนี้ทำไมจะตีเมียแล้วมาตีพระแก่อย่างฉันล่ะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังไปติดตามฟังได้นะในเว็บไซต์เพียวธรรมะ.com ที่ถ่ายเรื่องนี้สนุกเหมือนกันสรุปประเด็นตรงนี้คือว่าจิตของเรามันไปได้ไกลมันไปได้ไกลมันไปดวงเดียวแล้วมันก็ไม่มีสิริรักษ์ไม่มีที่อาศัยวันนี้แหละท่านผู้ฟังวันนี้ในตอนบ่ายโมงอาตมาจะพูดถึงเรื่องนี้จะแยกให้แจกแจงสับให้เนียนละเอียดไปเลยว่าจิตและใจล่ะแล้ววิญญาณล่ะแล้วธรรมารมณ์ล่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันยังไงนี่แหละเวลามันหมดแล้วเนอะปะเราก็พูดในเรื่องประมาณนี้แต่ว่าบ่ายวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ที่มาเรียนเกษตรศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ห้อง306เริ่มเวลาลงทะเบียนเที่ยงตรงเราก็จะมีการนั่งสมาธิก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ฟังธรรม2ชั่วโมงแล้วจะมีของแจกด้วยท่านผู้ฟังที่มาเนี่ยจะได้รับอินโฟกราฟิกอาจจะเป็นเรื่องที่จะบรรยายแล้วก็ซีดีด้วยนะเจ้าค่ะซีดีใช่แล้วก็สมุดด้วยต่างๆเจ้าค่ะน่าเสียดายจริงๆว่าตอนนี้ทางส่วนภูมิภาครอสัญญาณของข่าวยามเช้าอยู่นะเจ้าค่ะก็สำหรับในรายการธรรมารัปรุณช่วงธรรมศาสตร์กัจฉาในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นี้ดิฉันก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามารวมทั้งทีมงานน้องๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกคนทุกท่านค่ะน้องจ๊อบทรงควรอะไรที่เตรียมเหตุการณ์แล้วเรามีลูกศิษย์นั่งเป็นพยานอยู่ในห้องส่งด้วยนะเจ้าค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยแล้วก็ถ้าเผื่อมีคำถามที่ถามมาทางไลน์หรือว่าทาง Facebook นี้เดี๋ยวจะตอบให้ทราบในตอนต่อไปสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโตภาโสซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ของเรานะคะก็พบกันกับอาจารย์พรุ่งนี้เหมือนเดิมแต่วันนี้บ่ายวันนี้ก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับท่านที่มาได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสบายสาธุเจ้าค่ะ